นี้ได้ไล่แล้วเครื่องเล่นมีอะไรแค่นี้เวลาเมามาผู้สาวมาหามันหลบมานี่อ๋อหัวแตกกันแน่เลยผู้ชายกลุ่มนี้นี่จะโดนก็ตีแน่เลยเป็นที่ลี้ภัยที่หลบภัยแล้วแหละแต่ไม่ใช่ต่อไปมันจะเป็นที่นี่ตัวที่ภัยโอ้นี่ยาไปถึงนู่นเลยครับครับหมดที่มองถึงร่องนี่แม่นหมดแล้วครับไอ้ยางก็ใช่ยางก็ใช่ยางก็แปลงของกำนันเหมือนกันนะครับใช่พวกนี้ทั้งหมดนี่กี่ต้นครับนี่อันนี้300เศษครับ300เศษนะครับที่เพชรอะไรเอาเรื่องมือมาไหมตัดตรงนี้ก่อนให้เกะกะตาตัดตรงนี้เลยโอ้ได้แล้วได้แล้วเคลียร์กันเองเคลียร์กันเองมีมาป่ะเอาเรื่อยมาแล้วจะนอนตัดเองโอ้นี่ๆอ่าไม่ต้องห่วงเนี่ยพวกมัดแล้วตัดแล้วครับโน้นกิ่งนะครับโน้นกิ่งให้กิ่งไม่ชันนะครับให้กิ่งมันลู่ลงมาอ๋อลูกกล้วยคือใหญ่ๆแค่นั้นครับเนี่ยถ้าโตแล้วก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับนี่หนักปุ๋ยอ๋อนี่หนักปุ๋ยไปหน่อยก็จะสภาพนี้คือปลูกหนักปุ๋ยไม่ได้นะต้นไม้เหมือนอันนี้ก็เป็นการล้อเล่นกันคือคนกรุงเทพหรือคนบ้านเขาสวยๆเขาปลูกหญ้าเขาก็ห่วงหญ้าอยากให้สนามมือเขียวเขาก็รดน้ำเยอะๆสุดท้ายหญ้าตายหมดมันก็เยอะมากไม่ได้ก็ต้องคุมครับปีแล้วแม่บ้านเขามาคนมาหวานเองพอดีผมติดประตูครับเปลี่ยนคนหวานสามกระสอบอัดรวดเขาหวังดีครับอยากให้โตไวเนี่ยหนักปุ๋ยลู่เลยดินเค็มเปลี่ยนใบเลยครับครับผมไอ้ที่ตัดไว้มันใช่ๆหมดใช่ไหมก็มีผีบ้าปลูกหญ้ามาให้กระดิ่งกันโอ้โหลูกไม่ใช่เพชรมันมาตัดเดี๋ยวไอ้ร่องนี้ก็ผมเอาเนี่ยนี่นะครับเดินกันชมกันไปเรื่อยๆของกำนันนะครับ302ต้นแต่บ้านนี้เขาเรียกบ้านอะไรเท่านั้นบ้านของน้ำซับของน้ำซับเขตบ้านเดียวกับพิชนานี่แหละใกล้ๆกันโอ้เหล็กน้ำมีโอ้ห้วยเดียวกันที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับนี่ครับก็ทุกท่านที่นี่ก็เริ่มปลูกนะครับปลูกทุเรียนกันมากแล้วแต่ก็โดนแซวว่าบ้าหรือเปล่าเอ๊ะทำไมมันจะมาปลูกได้หรือเปล่านะครับที่เขตใกล้ๆชายเขาพนมดงรักทุเรียนภูเขาไฟนะครับนะครับคนเดียวครับในบ้านเขาก็ไม่ได้เคยมาช่วยอะไรก็เลยทำคนเดียวแล้วกลางวันแล้วก็วิ่งประชุมครับอาศัยกลางคืนอย่างน้อยก็ให้ชาวบ้านชาวช่องที่นี่นะครับถ้าเขายังจะเขาเรียกอะไรกล้ากลัวอยู่ว่าไอ้ปลูกได้หรือเปล่าก็มาดูนะครับฝั่งนู้นก็ทุเรียนปลูกนั้นหมดละนะตรงนี้เขาก็ปลูกกันได้หมดต้นก็สวยสูงนะครับแล้วคนที่นี่ก็แต่งกิ่งกันตั้งแต่เล็กตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะครับลำต้นโอเคใช่ๆครับได้อยู่ครับแสดงว่าสุรินทร์บุรีรัมย์ก็มีคนปลูกไหมครับกำนันครับบุรีรัมย์ก็เขตบุรีรัมย์เยอะเยอะเหรอครับเขตพนมดงรักอ๋อหนองสูงเนินสูงเยอะอ๋อนี่มาสุรินทร์สูงสองสางมาสุรินทร์กาบเชิงมันก็จะมีเขตของตำบลคุกตะเคียนอีกเจ้าหนึ่งครับผมเกษตรถาวรที่ปีที่แล้วผู้ว่ามาตัดของอาจารย์ลุงหวนปีนี้ก็ติดอยู่9ต้นทยอยค่อยๆเพิ่มค่อยๆติดนะครับค่อยๆอายุมันกำลังจะได้กันก็ถือว่าอีก2ปีข้างหน้าผมเชื่อได้ว่าเขตของกาบเชิงนี่จะทุเรียนจะออกค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามีหลายเจ้ารวมๆกันที่ทางเกษตรนัดประชุมวันนั้น40 กว่าคนนะครับ40กว่าคนมันก็ไม่ใช่กันคนละนิดละหน่อยมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าที่ปลูกเขาหลัก100 200ขึ้นก็เยอะอยู่ครับมีหลายคนอยู่นะครับดังนั้นก็40 50ต้นอย่างเงี้ยครับผมที่เล่นหนักๆกันก็มีของพวกผมเนี่ยเจ้าละ200 300กันเล่นรุ่นแรกไงครับรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกรุ่นหนูรองยาใครเป็นใครปลูกหลังเนี่ยสบายเลยนะเพราะรุ่นแรกมันผ่านไปแล้วครับมันพระรุ่นแรกจะแพงหน่อยรุ่นแรกก็ลองให้คนในพื้นที่โอ้โหอันนี้ปลูกใหม่ได้ไม่กี่เดือนจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับใช่ใช่เก่งนะครับยอมรับว่าเก่งครับยอมรับว่าเก่งเลยได้ขนาดนี้ก็เ
องผิดลองถูกกันลองคนกำนันเล่นกันแบบเติร์นผมมีปัญหากับมันโทรหากำนันโทรหาที่เพชรนี่แหละไปมาดูหน่อยท่านนักวิชาการนี่ครับบริษัทเดอะซันนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนเราก็ไปที่นั่นแล้วก็ตามดูกันนี่แหละเดินสวนโอ้โหต้นใหญ่ๆสูงแล้วก็มีเยอะนะครับดูดีเลยใช่ๆอ่ะเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ไปดูอันใหม่ๆแล้วก็แล้วยางตรงนั้นนี่มีแผ่นจะโค่นอีกหรือเปล่าครับเนี่ยโค่นครับปีหน้าน่าจะหมดครับน่าจะหมดด้วยตอนนั้นราคากำลังดีนะตอนเนี้ย28บาทมันดีช่วงโควิดนี่แหละครับหลังจากโควิดแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตกครับชอบไปทำพวกถุงมือยางพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เอาไปทำพวกถุงมือพวกอะไรพวกนี้อ๋อทางนู้นนะครับเดินไปทางไหนเลยอ๋อป่ะผมเมื่อสายทำแต่กลางคืนกลางวันไปนู่นไม่ค่อยอยู่กำนันมีภารกิจด้านนี้ราชการครับผมก็คือไปตั้งด่านไปทำภารกิจเยอะแย่ๆกับพวกนี่นะครับอ๋อนี่ไงแย่กับพวกผิดกับพวกเขาเลยจริงจริงจริงอันนี้สาเหตุยังไงจันใบยังเหลืองอยู่ไอ้ใบยังเขียวอยู่ใบอ่อนเป็นใบอ่อนเป็นใบอ่อนเพิ่งรัดแสดงว่ารุ่นที่แล้วร่วงครับร่วงต้องเช็คว่าเป็นพี่ไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ผู้หญิงเอาปุ๋ยมาหว่านหรือเปล่าครับหว่านหนักหว่านหนักอาจจะถอดใบใหม่ใช่ใช่ครับดินเข้มคือถ้าเป็นชุดเก่าอันนี้ต้องถามกันนะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยใบเขาคึ้มกว่านี้ไหมต้นเนี่ยครับกว่างั้นใบชุดใหม่ครับอันนี้เป็นชุดใหม่ร่วงไปก่อนแล้วนี่ชุดใหม่เกิดขึ้นครับก็เป็นไปได้ว่าดินเข้มครับเกลือคือเกลือเยอะไปหน่อยครับหว่านปุ๋ยเยอะไปหน่อยนิดนึงเจอหลายต้นอยู่ครับผมโอเคอ๋อไม่เป็นไรพี่ผู้หญิงอยู่นู่นนี่ก็อันนี้ต้องปลูกใบได้ประมาณสัก 2-3 เดือน2เดือนกว่าๆเนี่ยครับเพราะว่าตัวนี้ผมขยับโคตรออกค่อยๆขยับออกไปทีละหน่อยครับผมพอรุ่นนี้มันติดลูกแล้วก็จะไล่หัวหน้านั้นขึ้นมาใหม่หมดเลยทีนี้ยกเพราะว่าผมจะมีลำไยด้วยครับอ๋อแม่บ้านอยู่นี่ครับอันนี้รุ่นหนึ่ง แล้วก็เรามาช่วงนี้มาอีกรุ่นหนึ่งครับผมไปถึงช่วงนั้นอีกรุ่นหนึ่งมันจะงบทั้งหมดเป็น300กว่าต้นสวัสดีครับ ยอดกำลังเดินยอดกำลังเดินนี่นี่ครับแตกยอดใหม่อยู่ที่นี่นี่พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยมันร้อนจัดไหมครับร้อนจัดครับโอ้โห30โอ้โห35นี่ก็สูงแล้วนะเยอะนะหลังนึงเนี่ยใหม่ครับเพิ่งลงใหม่นี่แปลงลงใหม่ก็อยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่าผมจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆทีละหน่อยละหน่อยครับโอเคเดี๋ยวยางอีกก็อีก300 400ต้นแล้วครับเนี่ย เป็นพันนะใครว่าจะลงให้เต็มครับเพราะว่าพอเต็มแล้วก็อาศัยว่าลูกเต้าเขาจะได้เข้ามาช่วยดูแลช่วยทำงานด้วยแล้วก็เป็นรายได้ก็เด็กๆก็มารับจ็อบ